โรคพริกหน้าบ้านไม่แดงรู้จักไหมคะโรคพริกหน้าบ้านไม่แดงบ้านใครเป็นมั่งมาแชร์กันหน่อยอันนี้ป้าแมวก็ปลูกไว้หน้าบ้าน2 ต้นนะพริกออกเยอะมากเลยอะดูเด็ดที่เห็นเนี่ยคือมันเริ่มแดงแล้วนะมันเริ่มแบบเริ่มมีแดงๆมาบ้างแล้วต้นนี้มั่งก็คือตอนแรกเราก็สงสัยอ่ะมันมีความแบบโอ้ยสงสัยมากเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพริกมันไม่ยอมแดงทีหนึ่งใช่ป่ะมันคาใจเฮ้ยมันเป็นโรคอะไรวะทำไมพริกมันไม่ยอมแดงเวลาเราจะกินใช่ป่ะแต่ใครก็ยังบ่นเลยแม่ทำไมพริกมันไม่ยอมแดงทำไมพริกมันไม่แดงเลยอ่ะก็คือตอนแรกๆมันก็มีบ้างนะสีส้มๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ป่ะมีแค่เม็ด2 เม็ดน่ะที่แบบนานๆจะหาเจอสักทีหนึ่งเวลาเราจะทํากินเอ้ยมันก็เจอแต่เขียวๆแล้วแบบเขียวๆมันก็ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะใช่ป่ะเออทีเนี้ยก็วันหนึ่งป้าแมวก็ตอนเช้าป้าแมวก็เห็นป้าป้าแถวเนี้ยเออไม่ต้องไปเจาะจงหรอกแถวเนี้ยเขาก็เก็บกําลังเก็บอยู่ป้าแมวเห็นไงป้าแมวก็เออป้าจะกินก็เก็บกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หวงไงเออเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เห็นแกเก็บบ้าง2-3 ครั้งตอนเช้าอะนะเราก็ไม่ได้อะไรไงทีเนี้ยเราก็เอ๊ะคือตอนนั้นเราก็คิดแต่ว่าเออแกเก็บก็คงจะเก็บแบบอย่างเงี้ยไปไงเพราะเราไม่เคยเห็นมันแดงอะเราก็สงสัยคาใจอยู่นั่นแหละทําไมพริกมันยังเคี้ยวทําไมพริกมันไม่ยอมแดงสักทีนึงจนวันนึงป้าแกกําลังเก็บอยู่แหละเราก็ไม่ได้มองหรอกไม่ได้สนใจทําอย่างอื่นแถวๆเนี้ยแล้วมาเห็นในมือป้าแกไงไม่เห็นในมือป้าที่แกเก็บอะมันมีแต่พริกเม็ดแดงๆเราก็เลยอ๋อคือเข้าใจป่ะก็เลยแกล้งพูดไปเออพริกมันเป็นอะไรไม่รู้นะเราก็เลยแกล้งพูดไปไงพริกมันเป็นอะไรกันรู้นะป้าเนี่ยไม่ยอมแดงทีเนี่ยมันก็ว่าอย่างนี้ไงพอหลังจากนั้นน่ะมันก็เลยมีเริ่มมีแดงให้เห็นนี่แหละเราก็เลยอืมคืออันนี้เล่าขำๆนะคือขำตัวเองอะคือแบบคิดแบบเอ้ยทำไมพริกมันไม่ยอมแดงอ่ะบอกพริกมันไม่ยอมแดงไอ้พริกตรงนี้มันไม่แดงวะ2 ต้นเนี่ยหน้าบ้านเนี่ย2 ต้นมันไม่แดงวะเออคือก็ไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ห่วงเลยอันนี้เล่าขำๆคือไม่ได้ห่วงให้แต่แบบเออเหลือให้เรากินบ้างเด็ก เราก็อยากกินแดงๆอ่ะนึกออกไหมล่ะคือโอเคเล่าแค่ขำๆอ่ะอ่ะเนี่ยเราได้เก็บพริกแดงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้เก็บเนี่ยเพิ่งจะได้เก็บแดงๆของเขาเนี่ยแหละแต่พูดถึงแกก็ยังไอ้นี่อยู่บ้างนะพอเราพูดไปแค่นั้นแกก็เออยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้เรากินไม่ได้ห่วงแต่ขอกินพริกแดงๆบ้างประมาณว่าเราเก็บไม่ทันแกอะเนาะเก็บไม่ทันแกเนี่ยนะตอนแรกๆที่เราเห็นก็เห็นได้แบบเนี้ยขาวๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบว่าเครียดเลยนะเครียดแบบว่าเฮ้ยมันเป็นโรคอะไรวะทำไมพริกมันไม่แดงโรคพริกหน้าบ้านไม่แดงนะคะนี่มาดูนี่คือพริกรอบแรกที่เราเก็บได้อย่างนี้เลยเนี่ยส่วนมากจะเจอแค่เม็ด2 เม็ดเองอ่ะแดงๆส้มๆตอนนี้มันหายแล้วไม่แต่บางทีมันก็อยู่ที่จิตสำนึกของเขาด้วยดิเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดเป็นอย่างนี้แล้วเขามึนอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ด้วยอันนี้ก็โอเคเขาก็ยังโอเคอยู่บ้างเขาไม่มีอะไรนะคะก็แบ่งกันกินไข่เป็ดไข่อะไรพวกนี้เราก็ยังแบ่งให้แกกิน